้องถามถึงว่าปีนี้พรีเซนเตอร์แม่นมากแค่เริ่มต้นปีก็ฟาดแล้วก็เป็นปีดีๆเนาะก็ก็ดีใจค่ะปีนี้แฮปปี้เลยตั้งแต่ต้นปีเห็นอย่างพี่เอตั้งเป้าเอาไว้ว่าปีนี้ต้องให้ได้10ตัว10ตัวก็เกินแล้วปีนี้เราก็จะมีของเก่าของเราด้วยค่ะที่ต่อกันไปถ้าตัวใหม่ๆ10ตัวหรือ10ตัวนี่ก็นอนอยู่บ้านแล้วค่ะคงไม่ได้เจอกันละพี่เอก็ไหวไม่ได้พี่เออยากให้10ตัวได้สิคะยินดีแต่ทุกอย่างอั้มเป็นคนที่เลือกว่าอะไรที่มันเหมาะกับอั้มจริงๆ10ตัวเยอะเกินไปนะไม่มีอะไรเยอะหรอกค่ะ20ตัวก็ได้คือเรามีกำลังที่จะทำไหวอะค่ะพี่เอไม่ใช่งานหนักค่ะอ้ํามาใช้งานพี่เอหนักค่ะพี่เอบอกว่าอยากให้พี่อ้ําอยู่แบบอย่างเงี้ยไปแบบรับงานเยอะๆอยากให้เกิดมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็พูดอย่างงี้ตั้งแต่เด็กอะค่ะจริงๆถามว่าชินมั้ยชินกับพี่เอแล้วคือจริงๆเราก็เป็นเด็กในสายตาเค้าเสมอต่อให้เราโตอายุมากแค่ไหนเค้าก็อยากเห็นเราเป็นน้องน้อยของเค้าเสมออะไรอย่างเงี้ยเหมือนโสดแล้วรับทราบป่ะคะพี่อ้ําคนแซวกันจริงๆปีที่แล้วก็รับทรัพย์เนาะก็รับมาเรื่อยๆแต่ปีนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นสตาร์ทปีที่ดีมากๆค่ะเหมือนแต่ว่าปีนี้พี่อ้ําแค่ต้นปีก็ไปร้อยล้านแล้วกับพี่เจมส์ไม่หรอกค่ะไม่อย่าพูดอย่างงั้นได้อีกใช่มั้ยได้อ้ํารับได้ตลอดก็ต้องมีทุกปีใช่ค่ะก็ตอนนี้เลือกฝรั่งเศสไว้แล้วก็มาดิก็เลือกว่าจะไปแต่ตอนนี้คือเราพักก่อนแล้วก็กินเยอะๆก่อนแล้วผอมเมื่อไหร่เราค่อยไปมาดีแสดงว่าอาจจะได้เห็นแบบไปถึงเราก็จริงเราไม่ได้ชอบโชว์หรือถ่ายนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทั้งทีแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้คือเด็กๆอ่ะอ้ําอ่ะข้อเสียว่าอ้ําเข้าวงการมาตั้งนานอ้ําไม่เคยมีรูปที่เก็บไว้เลยอ้ําเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปเก็บการถ่ายรูปอ้ําไม่เข้าใจว่าทุกคนทําไมชอบถ่ายรูปกันพอโตมารู้เลยว่าโหเราอยากจะย้อนกลับไปเอารูปมาก่อนสมัยที่เราเด็กๆมันไม่มีแล้วอะแต่ทุกครั้งที่พี่อ้ำลุกมาถ่ายรูปก็จะฮือฮาสนั่นกับรูปโซเชียลเหมือนกันก็ไม่ทุกคนถ่ายทุกคนก็ฮือฮาทุกคนละค่ะเป็นการจะได้ฟินกับความเซ็กซี่ไม่มันก็ตามโอกาสนะคะแล้วก็ดูว่าเราไปกับเพื่อนๆแบบสู้ตายกันแค่ไหนอะไรเงี้ยแฟชั่นซัมเมอร์ไม่หรอกค่ะก็เป็นปกติตามเต็มทุกปีที่แล้วแล้วล่ะยังมีสไตล์เพิ่มไหมคะมีเรื่อยๆเลยเยอะไปหมดเลยอ่ะนี้ก็มีงานละครบ้างไหมมีแน่นอนค่ะเริ่มมีเรื่องในดวงใจแล้วล่ะค่ะแต่เรารอให้สรุปทุกอย่างก่อนแล้วค่อยพูดทีเดียวเนาะแตกต่างเดิมนะก็จะแตกต่างนะไม่อยากบอกไม่อยากพูดอะไรเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะนิดนึงเพราะเห็นว่าช่วงนี้มีภาพคู่กันออกมาบ่อยทีโอ้ไม่ต้องถามแล้วค่ะเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วก็เป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยพี่ค่ะทางนี่เราเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วอยู่กันได้ยาวอีก10ปีข้างหน้าก็ยังจะมีพี่กึ้งอยู่พี่กึ้งก็มีอันอยู่เนี่ย